สำหรับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบแลนนะครับและส่งค่าเข้า IoT นะครับสำหรับเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะวัดนะครับในส่วนของกำลังไฟฟ้าได้นะครับทั้ง3เฟสครับก็คือเฟส R S T แล้วก็เป็นนิวตรอนนะครับซึ่งในส่วนของแรงดันนะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้วสีดำแล้วก็ขั้วสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งขั้วสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วนะครับสัญญาณนิวตรอนนะครับส่วนขั้วสีดำ3ขั้วแรกนี้ก็จะเป็น R S T นะครับเป็นไฟ3เฟสครับตรงส่วนนี้นะครับสามารถที่จะทำการวัดแรงดันไฟ3เฟสแบบสตาร์ได้นะครับเมื่อเราทำการวัดแรงดันแล้วนะก็จะส่งค่าตรงส่วนนี้นะผ่านนะครับสัญญาณ Wi-Fi ไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราในที่นี้ครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Raspberry Pi นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำหน้าที่นะครับเก็บข้อมูลและทำการส่งข้อมูลที่เก็บได้และทำการพอดกราฟนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับทำการนับแอคเซสเรียกดูกราฟย้อนหลังได้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟในการบันทึกนั้นสามารถที่จะปรับตั้งเวลาได้ในซอร์สโค้ดนะครับแต่ที่ default ไว้นะตอนนี้ก็คือทุกๆ1นาทีนั่นเองครับสามารถที่จะปรับบันทึกได้ทุกๆ1ชั่วโมงหรือทุกๆ1วันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมครับแต่เพื่อความรวดเร็วในการทดสอบนะครับเราได้ทำการปรับโค้ดให้ทำการบันทึกนะครับทุกๆ1นาทีนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบนะที่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาเล่าเรื่องในส่วนของตัวภายในเครื่องก่อนครับภายในเครื่องของเรานะก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Arduino Uno Atmega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับ Voltage Sensor นะครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของหม้อแปลงลดแรงดันนะครับก็คือในส่วนที่เรียกว่าVT นั่นเองหรือว่า Voltage Transformer นะครับทำการลดแรงดันของไฟฟ้า3เฟสนะครับที่มีเฟสระหว่างนะครับนิวตันกับสายลายนะอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ครับทำการลดแรงดันลงมาเพื่อให้ตัว Analog to Digital Converter ของตัว Arduino Uno ของเราสามารถที่จะทำการ Sampling ได้โดยมีแรงดันไม่เกิน5โวลต์นั่นเองนะครับสำหรับส่วนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของ Current Sensor นะครับซึ่งตัว Current Sensor ตรงส่วนนี้นะครับเราได้ใช้ IC Burn นะครับ ACS712 ขนาด5แอมแปร์นะครับทำการวัดเฟสไฟกระแสสลับนะครับซึ่งนะครับสามารถที่จะวัดกระแสได้ในแต่ละเฟสแยกอิสระต่อกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ความผิดพลาดของตัวระบบกระแสไฟฟ้าในระบบ3เฟสได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับเมื่อเราทำการวัดแรงดันและกระแสแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะทำการคำนวณออกมาเป็นกิโลวัตต์ฮาวนะครับเพื่อเอาค่ากิโลวัตต์ฮาวนี้นะไปคูณกับค่าไฟนะครับและบวกกับค่า FT นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้นะค่าไฟคร่าวๆเบื้องต้นได้นั่นเองนะครับโดยข้อมูลทุกส่วนนะครับก็จะทำการส่งไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์Raspberry Pi ของเรานะซึ่งเราใช้ในส่วนของ Raspberry Pi นะครับ3นะเป็นบอร์ดโมเดล3นะครับซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลสูงนะครับและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทำการเก็บข้อมูลนะครับทุกๆประมาณ1นาทีนะครับและทำการพอดกราฟและส่งกราฟค่าของการมาทำการเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะแอคเซสผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้นั่นเองนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟของตัวโปรเจกต์ครับแบ่งเป็น2ส่วนสำหรับส่วนแรกครับเป็นส่วนของตัวเครื่องลูกหรือว่าเครื่องไคลแอนท์ครับซึ่งเครื่องลูกนี้นะครับสามารถที่จะมีสูงสุดได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ255เครื่องครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งแอดเดรสหรือว่าตั้ง IP address นะครับเราจะทำการส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi โดยใช้โมดูล EFP8266 นะครับทำการเชื่อมต่อแบบ Async Socket Client Server นะเพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi และทำการส่งข้อมูลให้ Raspberry Pi และ Raspberry Pi ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งเข้าขึ้นเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นนะทำการ access และดูต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับนะระบบ Wi-Fi ของเราได้ใช้ในส่วนของภายในห้องแล็บณห้องนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วน Wi-Fi ที่เราตั้งขึ้นมาครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในซอร์สโค้ดนะเพื่อทำหน้าที่ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเน็ตเวิร์กระบบ Wi-Fi ในกรณีที่นะมีรหัสป้องกันการเข้าผ่านอยู่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนะครับ power supply ของตัวเครื่องลูกของเรานะครับสามารถที่จะใช้ได้2แบบแบบแรกครับก็จะเป็นในส่วนของ USB ขนาด5โวลต์นะครับอาจจะมาจากนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบนะครับสมาร์ทโฟนที่มี USB ออกมา5โวลต์ก็ได้กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์ครับและในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับที่มีนะครับขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบนะครับห้ามเกิน12โวลต์เด็ดขาดและกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวระบบนั่นเองครับสำหรับการทดสอบครับเราได้ทำการทดสอบแยกทีละเฟสครับสำหรับเฟสแรกครับที่เราทำการทดสอบวัดระดับแรงดันก็คือแรงดันของ R นะครับซึ่งเราสามารถที่จะต่อสายแยกออกมาเป็น3เฟสได้ก็คือ R FT นั่นเองครับทำการวัดเทียบกับนิวตันครับก็จะได้แรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ครับไม่เกิน250โวลต์นั่นเองส่วนกระแสนะครับเราได้ทำการต่อโหลดสปอตไลท์ขนาด500วัตต์นะเพื่อทำการวัดกระแสนะครับซึ่งกระแสในส่วนนี้สามารถต่อพ่วงกันได้เป็น3เฟสนั่นเองครับซึ่งในแต่ละโมดูลกระแสก็จะสามารถที่จะวัดกระแสที่เหลื่อมล้ำกันได้ในแต่ละเฟสนั่นเองนะครับสำหรับนะการวัดแรงดันและวัดกระแสนะครับสามารถที่จะวัดได้ไฟ3เฟสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ380โวลต์นั่นเองซึ่งนะก็จะเป็นไฟที่ใช้โดยทั่วไปนั่นเองนะครับเมื่อเราวัดเสร็จร้อยปุ๊บนะก็จะทำการส่งค่าเข้าสู่ Raspberry Pi ครับตรงส่วนนี้นะครับเราจะเข้ามาดูในส่วนของตัว
นะครับโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมหน้าตาเทอร์มินอลตรงนี้นะครับสามารถที่จะเสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถที่จะดูได้ว่านะครับตอนนี้นะครับตัวลูกของเราหรือว่าตัวไคลเอนต์ของเรานะครับทำการส่งข้อมูลอะไรมาที่ Raspberry Pi บ้างนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับ V1 V2 V3 ก็คือไฟ V3 เฟสนะเมื่อเทียบกับนะครับนิวตันนั่นเองและกระแสนั่นเองซึ่งจะเห็นว่ากระแสของเราก็จะใกล้เคียงกันนะครับและค่าอันสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของ k watt hour นะครับก็คือค่าไฟสองค่า k watt hour นี้ก็จะทำการทบค่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้โหลดขึ้นมานะครับค่ากำลังงานไฟฟ้าก็จะถูกสะสมไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะนำค่า k watt hour ตรงส่วนนี้นะครับไปทำการคิดค่าไฟได้นั่นเองและทำให้สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าห้องนี้นะครับโดยประจำเครื่องไคลเอนต์แต่ละลูกในแต่ละห้องนั้นทำการวัดไฟ3เฟสนะครับและแต่ละห้องนั้นสามารถที่จะใช้ไฟได้เท่าไหร่แล้วและค่าไฟในแต่ละห้องนั้นทั้งหมดเท่าไหร่สามารถที่จะป้องกันการโกงไฟได้นั่นเองนะครับสำหรับการส่งค่าครับก็จะเป็น V1 V2 V3 ก็คือไฟเทียบกับนิวตันและค่า I1 I2 I3 นะครับเป็นค่ากระแสในแต่ละเฟสนั่นเองรวมถึงค่า k watt hour นั่นเองและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของลิสต์คำสั่งที่จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อทำหน้าที่ในการอัปเดตเป็นกราฟขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะดูได้ครับตรงส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะเสียบกับสาย USB นะครับของคอมพิวเตอร์เข้าสู่ตัวลูกนะครับในแต่ละตัวซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะดูค่ากำลังงานไฟฟ้าแรงดันและกระแสทั้ง3เฟสได้นั่นเองพร้อมกับนำส่วนของข้อมูลตรงส่วนนี้ส่งให้กับ Raspberry Pi ทีนึงและ Raspberry Pi ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตให้ลูกค้าให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของการวัดกระแสนะที่เป็น Tech Command นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะทำการอัปเดตขึ้นกราฟเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราทุกๆประมาณ1นาทีนะขณะที่มันอัปเดตนะตัวเครื่องก็จะหยุดทำงานไปสักพักนึงก่อนครับเพื่อทำหน้าที่ในการ transfer data ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ถูก transfer นั้นนะครับเกิดการผิดพลาดหรือว่าเกิดการหายขึ้นมานะครับฉะนั้นครับเราสามารถที่จะนะครับเรียกดูข้อมูลในส่วนของกราฟได้นะไปที่นะครับเว็บที่ชื่อว่านะครับ singspeak.com นะครับเป็นที่ channel นะครับ223315นะครับแล้วก็ preview show นะครับเมื่อเรากด URL ได้ตามนี้นะครับแล้วก็ enter เข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเว็บเบราว์เซอร์ของเราเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับกราฟในแต่ละส่วนนะครับที่สามารถที่จะแสดงค่าออกมาครับสำหรับกราฟแรกครับก็คือ V-line ห้องพักครูนะครับก็ในส่วนของ V-line นะครับห้องเรียนนะครับซึ่งในแต่ละ V line ครับก็จะแยกเฟสออกมาแต่ในแต่ละห้องนั่นเองซึ่ง V แต่ละ V นั้นก็จะเป็น V3 เฟสนะครับที่มีค่าใกล้เคียงกันนะเส้นกราฟก็จะทับกันนะครับและนอกจากนั้นครับตัวเส้นกราฟนี่สามารถที่จะระบุเวลาได้นะครับว่าเป็นเวลาช่วงไหนอะไรยังไงทำให้สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เป็นเดือนเป็นปีเลยเช่นกันนะครับและนอกจากเป็น V ทั้ง3เฟสแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของ V นะครับลายห้องพักครูนะครับเมื่อเป็น V แล้วก็จะเป็น I นะครับก็คือ I ไลน์ห้องพักครูนะครับนี่คือในส่วนของกระแสนะครับในแต่ละห้องแต่ในการทดสอบตัวนี้ครับมีทั้งหมด3ห้องเหมือนกันห้องไหนที่ไม่ได้ส่งกราฟเข้ามาแสดงว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดครับฉะนั้นกราฟตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะดูได้ว่าณช่วงเวลาต่างๆวันที่เท่าไหร่นั้นใช้ค่าแรงดันสูงสุดไปเท่าไหร่นั่นเองอย่างเช่นค่า I ไลน์ห้องพักครูตอนนี้ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0.5 แอมป์ขึ้นอยู่กับโหลดของเรานะครับว่ากินกระแสมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอันล่างสุดครับก็จะเป็นค่านะครับ k watt hour นะที่ก็จะทำให้เรารู้ว่านะครับในแต่ละวันและช่วงเวลานั้นมีนะครับการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างไรบ้างนะครับทำให้สามารถที่จะเก็บสถิติสามารถที่จะดูกราฟได้ในแต่ละช่วงวันและเวลานั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของการดูกราฟนั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงส่วนนี้นะครับตัว Raspberry Pi นะก็จะทำการสร้างแพ็กเกจข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งครับและทำการติดต่อกับ Wi-Fi ที่นะทำการติดตั้งอยู่นะครับในแต่ละห้องเรียนและทำการส่งข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับทำให้สามารถดูได้ว่านะครับตอนนี้ใช้ค่าไฟไปเท่าไหร่แรงดันกระแสเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับกราฟตรงส่วนนี้ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้นั่นเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดนั่นเองครับในส่วนของการดูกราฟตรงส่วนนี้ครับซึ่งกราฟตรงส่วนนี้ครับก็จะทำการอัปเดตอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากดูกราฟออนไลน์ครับเราก็สามารถที่จะดูแบบ stand alone ในแต่ละเครื่องได้นั่นเองนะครับโดยการต่อเข้าคอมพิวเตอร์และดูผ่าน hyper terminal ครับคล้ายๆกับว่าเป็นการดูผ่าน LCD ของเครื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องนั้นวัดไฟ3เฟสครับและมีพารามิเตอร์ในการวัดค่อนข้างที่จะเยอะนะฉะนั้นเราจึงต้องต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อสามารถที่จะดูได้อย่างแม่นยำนั่นเองไม่ทำให้เกิดการเพี้ยนนั่นเองเพราะบางครั้ง LCD แสดงค่าเพี้ยนได้เมื่อทำการวัดกระแสและโหลดสูงๆนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้
อันนี้คือค่ากระแสค่า V และค่า I และค่า k watt hour ในแต่ละเฟสนั่นเองนะครับแยกกันถ้าเกิดว่ามีเพิ่มอีกมา2เครื่องหรือ3เครื่องนับตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับเป็นเครื่อง1เครื่อง2เครื่อง3สามารถที่จะวัดได้แบบอิสระ standalone นั่นเองครับอันนี้คือในส่วนของกราฟนะครับเราสามารถที่จะ refresh กราฟได้นะครับก็คือ enter ที่ URL นะครับแล้วกราฟก็จะทำการ create ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งการตรงส่วนนี้ทำการอัปเดตทุกๆ1นาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือ K1 How ถ้าเกิดช่องไหนไม่มีนะแสดงว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดนะครับแต่ข้อมูลตรงส่วนนี้ก็จะถูกเก็บไว้ตลอดนั่นเองไม่มีสูญหายไปไหนนะครับครับนี่คือการทดสอบนะในส่วนของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า3เฟสออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์ครับผมขอจบการนำเสนอการทดสอบโปรเจกต์แต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ